แต่ก็ถือว่าสนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์ด้วยใช่ครับสนุกครับเพราะมันก็เป็นสิ่งที่เรารักอยู่แล้วด้วยครับอืมแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็สนใจเรื่องดนตรีมากขึ้นจริงๆเนี่ยสนใจมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าเรานี่เป็นเน็ตไอดอลด้วยใช่มั้ยก็จริงๆจริงๆก็ไม่ถึงขั้นขนาดเน็ตไอดอลนะครับก่อนหน้านี้ก็คือก็เราแค่แบบทำเพลงลงใน YouTube ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนฟังอยู่กลุ่มนึงครับผมอือฮึเป็นกลุ่มที่ติดตามเรามาตั้งแต่สมัยใน YouTubeใช่ก็จะมีกลุ่มที่เขาเห็นเรามานานแล้วก็มีกลุ่มที่แบบโอเคแบบบางทีเขาแชร์กันไปแล้วเขาก็ได้เห็นผลงานของเราทาง YouTube ครับอือหือแล้วก็การ cover เนี่ยจะมีอันนึงที่น่าสนใจที่เอาเพลงของคริส บราวน์มาทำเนี่ยใช่ครับก็มันเป็นลักษณะการแต่งเพลงที่เรียกว่า mix tape หรือว่า fix tape นะครับเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าเราเอาเหมือนเราเอาดนตรีของศิลปินท่านอื่นมานะฮะแล้วก็มาใส่แต่งเนื้อกับแต่งทำนองใหม่เนื้อกับทำนองเนี่ยจะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อเดิมเลยก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเราแต่งเพลงใหม่แต่ว่าแค่เอาดนตรีเขามาใช้เราไม่ต้องทำดนตรีขึ้นมาใหม่ซึ่งการทำเพลงแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะได้รับความนิยมมากใน YouTube ในช่องทางของSocial Network ครับใช่แล้วก็Fix Tapeตัวนี้เนี่ยเป็นการทำขึ้นมาก่อนที่เราจะมาเดอะสตาร์หรือว่าหลังฮะเป็นก่อนครับผมเป็นสิ่งที่ทำก่อนที่จะเข้าบ้านเดอะสตาร์ซึ่งผมทำไว้ประมาณ3วันนะครับก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านเดอะสตาร์อ๋อแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเคยประกวดมาแล้วซีซั่น1ด้วยใช่ก่อนหน้านี้คือได้ลองมาสมัครดูครับในเดอะสตาร์ปี6ครับผมแล้วตอนนั้นเป็นยังไงฮะผลตอนนั้นก็จริงเรามาลองสนามมากกว่าตอนนั้นอยู่มัธยมครับเราก็เหมือนมาหาประสบการณ์มากกว่าก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเข้าหรือว่าจะต้องคือตอนนั้นผมก็มาแบบไม่ค่อยได้เตรียมตัวด้วยครับคือเรามาอยากมารู้ว่าสนามการสมัครก็เป็นยังไงอืมแล้วพอได้มาแล้วพอเข้ารอบด้วยใช่ไหมฮะตอนปี6ไม่ได้เข้ารอบครับตอนปี6ไม่ได้เข้ารอบเลยครับผมแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะณวินาทีนั้นก็จริงๆเรารู้ตัวอยู่แล้วครับว่ายังไงเราก็คงไม่ได้เข้าเพราะว่าตอนนั้นเราไม่พร้อมจริงๆด้วยทั้งเสียงทั้งรูปร่างหน้าตาหรือว่าเรื่องสกิลการเต้นหรืออะไรเงี้ยคือมันเรามาอยากมาลองดูเฉยๆมาลองดูสนามเฉยๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรครับแล้วหายไป2ปีเนี่ยก่อนไม่ใช่2สิ2ซีซั่นใช่ฮะใช่ครับหายไป2ปีครับผมเราไปเตรียมตัวยังไงบ้างฮะก็เรามีโอกาสได้เป็นครูอันนี้ก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งการอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทำให้เราเหมือนกับว่าได้พัฒนาสกิลการร้องเพราะว่าการที่เราเป็นครูเนี่ยเราจะต้องมองอีกมุมหนึ่งว่าโอเคเรามีอะไรบ้างแล้วเราต้องพัฒนาตรงไหนอีกบ้างเพื่อที่จะไปสอนคนที่เขามาต้องการได้รับความรู้จากเราอะไรเงี้ยเลยการว่าเราได้พัฒนาการด้านการร้องเนี่ยอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็เรื่องการเต้นเนี่ยก็มีการไปเรียนเพิ่มด้วยเหมือนกันคือมันกลายว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ทำสิ่งที่เราอยากทำตรงนี้มาเต็มที่แล้วก็มีโอกาสแล้วพร้อมเราก็เลยได้มาในปี8ครับผมถ้าพูดถึงเรื่องราวของการแต่งเพลงเนี่ยก็ไม่ใช่มือใหม่แล้วล่ะแต่ว่าเราก็แต่งเอาไว้หลายเพลงเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับก็มีเพลงหลายเพลงที่ได้แต่งไว้เยอะมากๆนะครับอย่างที่หลายๆคนคงได้ดูใน YouTube หรือว่าในเว็บของSoundCloudเองนะครับก็จะเป็นเว็บที่ลงเพลงได้ก็มีหลายเพลงที่แต่งไว้ครับแต่ว่าก็เป็นแค่เหมือนเราเป็นมือสมัครเล่นในการแต่งเพลงทำเพลงแล้วกันก็ผมว่ายังห่างไกลมืออาชีพเยอะมากๆครับผมแต่เต็มใจเพลงนี้น่าจะยืนยันได้ว่าเราเป็นมืออาชีพนะ เพลงเต็มใจเนี่ยที่มีโอกาสได้แต่งในร้องคือเราอยากที่จะลองคือแต่งเพลงคือที่ผ่านมาเป็นแรปใช่ไหมฮะแล้วก็การแต่งแรปกับการแต่งเพลงแบบนี้มันก็คนละสไตล์กันซึ่งเราก็อยากจะลองดูแล้วพี่เขาก็เปิดโอกาสเราเต็มที่ก็ถามว่าวินยังความเป็นมืออาชีพไหมก็คงยังไม่แหละครับเพราะว่าคือเราก็ยังคงต้องใช้อะไรหลายอย่างในการแต่งอาจจะแบบไม่สามารถกำหนดเวลาการแต่งได้อะไรเงี้ยครับก็คือเราก็ยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่ครับแต่ว่าเราเป็นคนแต่งทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะเต็มใจเนี่ยเพลงใช่ครับเต็มใจแต่งเนื้อร้องทั้งหมดครับแต่ว่าเรื่องของทำนองแล้วก็เรื่องของดนตรีเนี่ยเป็นพี่โปรดิวเซอร์เขาเป็นคนทำครับผมพูดถึงเรื่องราวของเพลงแล้วเป็นเพลงจากละครเรื่องบ่วงรักใช่ไหมฮะครับถือว่าเป็นงานแรกหรือเปล่าละครเรื่องแรกเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นละครเรื่องแรกเลยเพราะว่าเป็นยังไม่เคยเล่นละครเลยแล้วก็มามีโอกาสได้มาเล่นเรื่องนี้เรื่องแรกครับก็เป็นละครที่ค่อนข้างเป็นแนวดราม่าครับผมแล้วก็มาเจอของหนักเลยใช่ครับ ก็เรียกได้ว่า
ลองของยากก่อนครับแล้วเดี๋ยวของง่ายก็จะสบายขึ้นครับแล้วก็วันแรกที่ได้เจอกันนี่รู้สึกยังไงฮะที่เราได้ประกบดาราระดับนี้ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอพี่นกสินใจนะพี่หนุ่มสันติสุขแล้วพี่กิ๊กมงคลินเนี่ยคือต้องบอกว่าเราตื่นเต้นแล้วก็ค่อนข้างจะแบบกดดันนะครับแต่ว่าพอได้ร่วมงานได้พูดคุยได้แบบสนิทสนมอะไรก็คือจะบอกว่าพี่เขาน่ารักทุกคนและทุกคนคือเขาเข้าใจนักแสดงใหม่แล้วก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำตลอดเวลาคือไม่พี่ๆเขาไม่ดุเลยแล้วก็คือทำให้เราทำงานแล้วก็รู้สึกว่าเรามันเหมือนเป็นครอบครัวเป็นบรรยากาศการทำงานที่แบบสบายๆแล้วก็มีอะไรก็คือเราถามเขาได้เขาพร้อมที่จะให้คำแนะนำตลอดอยู่แล้วทุกพี่ๆน่ารักมากฮะแล้วคุณพ่อช่วยอะไรเราได้บ้างฮะในเรื่องของการแสดงคือคุณพ่อเนี่ยต้องบอกคุณพ่อก็ฮอตเหมือนกันนะคุณพ่อนี่ละครเยอะมากครับก็คือจะไม่ค่อยได้เป็นการติวการเทรนกันแบบว่าหนักขนาดนั้นแต่เป็นเม้นการให้กำลังใจมากกว่าเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอคุณพ่อครับคุณพ่อก็จะแบบโทรมาหาบ่อยๆเหมือนกันว่าแบบเป็นยังไงบ้างวันนี้ถ่ายโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้กองถ่ายไม่ได้แสดงด้วยกันใช่ไหมฮะเรื่องนี้ไม่ครับคือมันมีในเรื่องบ่งรักเนี่ยมันก็มีพาร์ทที่คุณพ่อมาเล่นด้วยแต่ว่าเราไม่เจอกันครับอ๋อเป็นพาร์ทของอดีตใช่ครับเป็นพาร์ทที่เป็นแฟลชแบ็กเขาคุณพ่อจะเล่นกับสิงโตครับผมอ๋อที่เป็นพี่หนุ่มในยุคปัจจุบันจะเป็นใช่ครับอือฮึแล้วพอได้เริ่มงานกับคนใหม่ๆหรือว่าคนที่แบบว่าเก่งๆอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกกดดันไหมฮะก็มีบ้างครับก็มันบางซีนบางฉากเนี่ยที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นซีนที่ต้องใช้อารมณ์เยอะมากๆแล้วเราเป็นนักแสดงใหม่ด้วยเงี้ยเราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดทีมก็มีกดดันบ้างครับแต่ว่าทีมงานทุกคนเนี่ยพยายามช่วยเราแล้วก็เหมือนกับว่าทำให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับผมอือฮึและถือว่าเป็นจะมีงานอื่นต่ออีกไหมอย่างละครเวทีหรือว่าอะไรอีกที่แกงส้มเนี่ยอยากจะทำมีอะไรอีกไหมฮะก็ตอนนี้ก็จริงๆอยากลองงานทุกอย่างนะครับที่แล้วแต่ผู้ใหญ่จะให้โอกาสนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเรามาลุ้นอัลบั้มกันนะครับว่าอัลบั้มเต็มของผมจะออกมาช่วงไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ขอฝากซิงเกิลเต็มใจก่อนแล้วกันนะครับสามารถโหลดได้ที่ไหนฮะตอนนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดซิงเกิลนะครับเพลงเต็มใจได้ที่ดอกจัน1 2 3 4 4 4 4แล้วกดโทรออกนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยมีช่องทางใหม่ล่าสุดนะครับทาง iTunes นะครับก็สามารถเสิร์ชแล้วก็ดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับโอเคท้ายนี้อยากจะฝากอะไรแฟนเพลงบ้างไหมฮะครับก็ขอฝากละครนะครับเรื่องบกนักนะครับทางช่อง5นะครับออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับเวลา20:25นะครับแล้วก็ฝากเพลงซิงเกิลนี้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีซิงเกิลต่อไปออกมาอีกนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับ The Star 9นะครับมาแล้วนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยคนที่มีฝันนะครับก็ไปสมัครกันเยอะๆนะครับตอนนี้ที่กรุงเทพเนี่ยวันสุดท้ายนะครับวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่ภูเก็ตด้วยที่ขอนแก่นด้วยแล้วก็ไปเชียงใหม่ด้วยนะครับวันที่ไปเชียงใหม่เนี่ยใครที่ไปสมัครเนี่ยก็เดี๋ยวไปเจอกับผมได้ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นไปที่เชียงใหม่ไปรับสมัครทุกคนเลยนะครับโอเคขอบคุณมากนะฮะสำหรับการพูดคุยกันวันนี้ครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวไว้เราเจอกันครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชื่อว่าแฟนเพลงนี้คงจะได้อะไรเยอะเลยนะคุณผู้ฟังกับการพูดคุยของแกงส้มวันนี้นะฮะได้เป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะที่คิวทองแล้วก็งานเยอะนะฮะในช่วงนี้ก็ต้องลองติดตามกันดูว่าเขาจะมีงานใหม่นะฮะหรือว่างานอะไรมาฝากอีกนะฮะแต่ว่าเพลงนี้ย้ำกันนิดนึงสามารถโหลดได้ที่ดอกจัน1 2 3 4 4 4 4นะฮะแล้วก็กดโทรออกหรือว่า iTunes ก็ได้นั่นคือเทคโนโลยีล่าสุดนะฮะในบ้านเราที่ให้คุณได้อุดหนุนสินค้าที่คุณชื่นชอบแบบถูกกฎหมายแล้วก็ถูกลิขสิทธิ์นั่นเองนะฮะนี่แหละคือชิดแชทแอดวีเลิฟวันนี้กับหนุ่มแกงส้มนั่นเองครับ